สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการ Art of Golf ครับวันนี้เนี่ยไลฟ์ตอนพิเศษนะปกติเราจะมีไลฟ์กันทุกวันศุกร์ใช่ไหมแต่วันนี้เนี่ยเราถ่ายทำกันวันศุกร์ครับแล้วก็ออนแอร์กันในวันอาทิตย์นะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นการไลฟ์อีกรูปแบบนึงเขาเรียกว่าไลฟ์แบบพรีเมียร์คือจริงๆเนี่ยผมบันทึกเทปไว้แล้วแต่เราเหมือนกับตัดเหมือนกับไลฟ์สดเลยนะครับเหมือนกับวีล็อกอะไรประมาณนี้วันนี้เนี่ยใน EP พิเศษเนี่ยเราจะไปบุกบ้านโบเฟิร์นนะฮะไปทำมิชชั่นแล้วกันเรียกว่ารับรองว่าสนุกแน่นอนเพราะโปรดิวเซอร์เนี่ยยังไม่ได้แจ้งอะไรผมเลยนะครับว่าเฮ้ยจะไปทำอะไรบ้างจะมีมิชชั่นอะไรบ้างซึ่งวันนี้เนี่ยเราเนี่ยได้รับการสนับสนุนนะฮะการเดินทางครั้งนี้ครับผมจากบาร์เซโลน่ามอเตอร์ครับผมสนับสนุนรถ BMW Series 7นะครับผมมานี่เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยครับ Series 7 745LE ตัวนี้เนี่ยเป็นปลั๊กอินไฮบริดครับคือผสมผสานระหว่างน้ำมันกับไฮบริดซึ่งตัวนี้เนี่ยเมื่อกี้เนี่ยไปเติมน้ำมันมาเต็มถังเนี่ย600บาทเท่านั้นวิ่งได้600โลโอ้โหเรียกว่าประหยัดน้ำมันแบบสุดๆจริงๆสำหรับคันนี้ครับ BMW 745LE คันนี้โอ้โหข้างในเนี่ยเรียกว่าหรูหรามากๆนะฮะนี่โอ้โหดูนี่ตัวนี้นี่มีเรียกว่าตัวเป็นแท็บเล็ตนะครับผมไว้สั่งงานในรถได้สามารถสั่งงานได้ไม่ว่าจะเป็นการเปิดปิดม่านนะครับอันนี้เราเปิดม่านไว้ทั้งหมดเราสามารถปิดม่านได้นะครับผมเปิดฝาท้ายนะครับเปิดม่านปิดม่านเนี่ยครับเนี่ยเรากดจากตรงนี้ได้เลยนะโอ้โหแม่นะฮะเราปิดม่านด้านนี้ก็กดได้เหมือนกันเจ๋งจริงๆครับตัวนี้สำหรับ BMW 745คันนี้แล้วก็แท็บเล็ตเนี่ยวางเก็บไว้ได้เลยนะครับเวลาจะกดออกเนี่ยก็เนี่ยอยากกดก็กดได้เนี่ยโอ้โหเด้งขึ้นมาเลยวันนี้นี่ต้องขอบคุณทางบาร์เซโลน่ามอเตอร์และ BM Thailand มากๆเลยฮะสำหรับการสนับสนุนของคลิปนี้รับรองว่าวันนี้เนี่ยมีมิชชั่นอะไรที่ทางทีมงานและโปรดิวเซอร์เนี่ยแจ้งผมไว้วันนี้เนี่ยแต่งตัวเหมือนกับเมื่อกี้เพิ่งไปประชุมมานะวันนี้เนี่ยก็เลยอยากจะไปหาโปรเฟิร์นหน่อยว่าวันนี้เนี่ยโปรเฟิร์นเนี่ยทำอะไรที่บ้านบ้างนะปกติโปรเฟิร์นอยู่บ้านเนี่ยเขามีกิจกรรมอะไรบ้างในการที่อยู่บ้านเป็นเวลามานานพอสมควรแล้วและตอนนี้เนี่ยผมว่านักกอล์ฟหลายๆท่านที่ดูรายการเราอยู่เนี่ยคงคิดถึงสนามกอล์ฟมากๆนะครับซึ่งใกล้ละฮะอีกนิดนึงเราจะได้ตีกอล์ฟแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมนะไปหาโปรเฟิร์นอยู่ซึ่งอยู่ไม่ไกลนะครับจากบริษัทเรามากฮะเราบริษัทเราอยู่สีลมนะครับแถวสารแดงใช่ไหมฮะไปบ้านโปรเฟิร์นเนี่ยก็ประมาณ20นาทีโดยประมาณโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าวันนี้เนี่ยจะมีมิชชั่นอะไรสนุกๆบ้างแล้วโปรเฟิร์นเนี่ยจะทำอะไรอยู่บ้านบ้างเดี๋ยวตามผมมาดูนะครับที่สุดก็เรียกว่ามาถึงบ้านโปรเฟิร์นเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้ววันนี้เนี่ยต้องขอบคุณนะครับบาร์เซโลน่ามอเตอร์มากๆสำหรับรถยนต์คันนี้ครับ BMW Series 7ต้องบอกอย่างนี้ว่าคันนี้เนี่ยผมว่าสมรรถนะเนี่ยเรียกว่าโดดเด่นอยู่แล้วประหยัดน้ำมันโดดเด่นแต่ที่ว่าโดดเด่นที่สุดของรุ่นนี้ครับก็คือตัวกระจังหน้ารุ่นใหม่ของ BMW ครับ Series 7ตัวนี้เนี่ยกระจังหน้าเนี่ยโอ้โหโดดเด่นมากนะครับตัวนี้ใหญ่ขึ้นนะแล้วดูดุดันขึ้นคันนี้เนี่ยมาพร้อมกับชุดตกแต่งที่เรียกได้ว่าเป็น M Performance นะครับหรือชุดตกแต่ง M เนี่ยแหละแล้วไฟหน้าก็เป็น LED โอ้โหสวยมากๆคันนี้ Series 7นะนั่งสบายนิ่มมากๆเลยและที่สำคัญครับประหยัดน้ำมันมากๆสำหรับคันนี้745LE ต้องขอบคุณ BMW Thailand มากๆเลยและ Barcelona Motor ด้วยนะฮะที่สนับสนุนรถ BMW Series 7คันนี้ฮะและตอนนี้เนี่ยในที่สุดก็มาถึงด้านโปรเฟิร์นเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราอยากรู้เลยว่าเขาทำอะไรอยู่ยังไงเนี่ยผมโทรหาเขานิดนึงแล้วก็จะไปบุกบ้านเขาบ้านเขาวันนี้เป็นคอนโดนะไม่ใช่บ้านแล้วเราจะไปบุกแล้วกันแล้วว่าจะทำมิชชั่นอะไรกันก็มีกอล์ฟด้วยรับรองว่าเรียกว่าเป็นกอล์ฟแอทโฮมได้ work from home stay at home โอเคเดี๋ยวเราเอาถุงกอล์ฟนิดนึงก่อนแล้วเราตามขึ้นไปเล่นบ้านโมเฟิร์นไปบุกบ้านโมเฟิร์นดีกว่าครับไป
ในที่สุดก็มาถึงห้องโฟเฟิร์นเป็นที่เรียบร้อยเขาบอกว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาเล่นกอล์ฟที่ห้องเขาได้วันนี้เรามาบุกบ้านเขาเขาบอกว่าเขาเพิ่งย้ายมาเดี๋ยวเรากดกิ่งดีกว่าก็มีห้องซิมห้องทุกอย่างเลยกดกิ่งเลยฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเฮ้ยโอ้โหนี่แต่งตัวอยู่บ้านเพราะว่าตกใจช่วงโควิดไงเราไม่รู้จะออกไปไหนแล้วคราวนี้ก็เลยแต่งตัวอยู่บ้านแต่งตัวอยู่บ้านใช่นี่เป็นกิจวัตรประจำวันอันนี้เลยจริงแต่งตัวแต่งหน้าอยู่บ้านแต่งตัวแต่งหน้าอยู่บ้านตื่นมาปุ๊บไม่มีอะไรทำกับแต่งตัวแต่งหน้าเลยคือสนามกอล์ฟไปไม่ได้ใช่ใช่โอ้โหนี่ตกใจเรียกว่าสตันเลยนะเดี๋ยวนี่มึงแต่งตัวอยู่บ้านอย่างงี้ถ้าเฟิร์นอะแต่งตัวธรรมดาแล้วพี่อาร์ตแต่งตัวมาเต็มขนาดเนี้ยนี่เป็นความโชคดีของเฟิร์นที่เฟิร์นแต่งตัวอยู่บ้านอย่างงี้อยู่แล้วเฟิร์นอาจจะดูเป็นคนใช้ได้เลยทีเดียวคือผมไปทำงานมาผมไปทำงานมาแล้ววันนี้คุณบอกแล้ววันนี้เราจะมาบุกบ้านคุณเนี่ยคุณบอกว่าคุณจะมีห้องซิมแต่ยังเหรอยังไม่ได้มันมีห้องแต่ว่ามันยังไม่ได้ทำวันนี้เรียกให้พี่เขามาดูให้แล้วเรียกให้พี่เขามาดูให้แล้วตอนบ่ายสองบ่ายสองใช่อ๋อตอนนี้เราอัดกันตอนอ๋อประมาณเที่ยงพอดีประมาณเที่ยงพอดีอย่างนั้นไอเอาถุงกอล์ฟมาด้วยไหนบอกวันนี้จะออกรอบใช่ไหมไม่รู้ว่าวันนี้โปรดิวเซอร์เนี่ยเขามีอะไรมาเล่นบ้างเลยยังไม่รู้เลยไม่มีค่ะเฟิร์นเพิ่งย้ายเข้ามาอยู่เลยฮะใช่แบบอันนี้เดี๋ยวเราบุกบ้านโปรก่อนเราตั้งไว้ตรงนี้เลยฮะโอ้เข้ามาเฮ้ยตกจริงไม่เป็นไรเขาเล่าเมื่อกี้ลองเสียบุคลิกเป็นนิดนึงเฮ้ยเข้ามานี่บ้านสะอาดมากเลยสะอาดไหมคะไม่มีอะไรเลยเพราะว่าเป็นการเข้ามาอยู่แต่แบบว่ายังไม่ได้เลี้ยงอะไรเลยสักอย่างเนี่ยคือบ้านสะอาดมากนะต้องบอกอย่างนี้โปรเฟิร์นเป็นคนรักความสะอาดรักอะไรเนี่ยใช่ค่ะดูจากถุงกอล์ฟแล้วไม่น่าใช่เขาเรียกว่าคนที่ใช้มักจะเป็นอย่างนี้เออถ้าเราใช้ของเนี่ยเรามันก็ต้องเป็นประมาณนี้อ่ะเข้าบ้านแล้วยังไงขอถอดสูทแล้วไงรู้สึกว่าร้อนร้อนเลยนะร้อนที่เปิดแอร์ยังไม่พอนะจริงๆเป็นคนขี้หนาวจริงจังมากเนาะอันนี้บ้านเพิ่งย้ายมาใช่ไหมเนี่ยใช่ใช่ค่ะจริงๆอยากจะบอกว่าห้องนี้ห้ามเปิดค่ะห้องนี้ห้ามเปิดอย่างงั้นเลยอะไรทำไมขอดูหน่อยเพราะว่าพี่อาคะคือมันลกมากเพราะว่ามันเป็นข้าวของที่แบบว่าเฟิร์นอะจะเอาแบบเอามาใช้อย่างเงี้ยเหมือนจะเอายังกำลังจะมาแขวนกำลังจะเอามาแบบวางอะไรอย่าดูดีกว่าคือเมื่อกี้แอบดูแทนท่านผู้ชมไปแล้วคือไม่อยากให้ดูนะคือเรียกว่าซกมกโสมมเลยก็ได้ไม่ใช่แบบนั้นไม่เป็นกล่องเยอะอยู่เข้าไปก็ไม่เห็นอะไรอืมใช่อย่าเห็นอะไรเลยอย่าเห็นเลยจริงๆอ่ะในนั้นมันจะมีลังนึงที่เป็นลังขนมขนมเออซื้อมากักตุนไว้ช่วงโควิดเพราะเราไม่รู้ว่าโควิดนี่มันจะแต่นี่เอาจริงเลยนะดูสมบูรณ์ขึ้นนะเขาเรียกว่าอินเทรนช่วงโควิดค่ะทำไมคือเราต้องเกณฑ์น้ำหนักเพิ่มมันต้องเพิ่มน้ำหนักด้วยไม่คือพอเราน้ำหนักเพิ่มปุ๊บใช่ไหมเราก็จะมีกำลังใจในการลดถ้าเราอุบแบบว่าน้ำหนักขึ้นไปถึงที่สุดคือคาดว่าเนี่ยวันที่1พฤษภาเนี่ยมันน่าจะมีสนามกอล์ฟบางที่เปิดแน่นอนเพราะว่าเนี่ยเขาน่าจะชัตดาวน์อยู่เอ้ยเขาเรียกว่าชัตดาวน์อยู่แต่ไม่ได้ชัตดาวน์ทั้งหมดแล้วมีจังหวัดหลายจังหวัดที่เรียกได้ว่าเหมือนกับพร้อมแล้วพร้อมจะให้นักกอล์ฟอย่างพวกเราเนี่ยออกไปโลดแล่นน่าจะอีกไม่นานนะคะน่าจะอีกไม่นานก็ปิดแล้วได้ยินมาว่าโปรดิวเซอร์บอกมาว่าอะไรนะสมุทรปราการใช่ไหมเปิดจริงปะสมุทรปราการเปิดแน่นอนใช่เมื่อวานสมุทรปราการเนี่ยเอาง่ายๆเลยมันก็อยู่โซนแถวๆบางนานะสนามกอล์ฟที่อยู่ในเกณฑ์เนี่ยนะ Submit with Mail กรุงมีอะไรอีกนะวินเทจมีไอ้นี่ธนาซิตี้แล้วก็มีเรียกว่าโซนบางนาแล้วสนามโซนบางนาทุกสนามเนี่ยไม่ได้มีสนามไหนอยู่ในกรุงเทพเลยมันอยู่สมุทรปราการหมดนะแล้วก็เมืองแก้วเงี้ยใช่แน่นอนเมืองแก้วเนี่ยผมมีร้านที่เมกะบางนาด้วยไงไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าเมกะบางนาเนี่ยไม่ได้อยู่ในกรุงเทพมันอยู่ตรงเรียกว่าพรมแดนพอดีเลยมีคลองเล็กๆกั้นอยู่แต่เมกะบางนาเนี่ยเลยคลองนั้นไปอีกนิดนึงเพราะฉะนั้นเป็นสมุทรปราการเป็นที่เรียบร้อยวันนี้เป็นพรีเมียร์ไลฟ์นะคือจริงๆเหมือนกับวันนี้เราตัดเนี่ยให้มันดูง่ายดูสบายแล้วก็คุยกันเหมือนไลฟ์สดเลยพาบุกบ้านโบเวิร์นวันนี้เนี่ยเรามาตอนเที่ยงพอดีในวันศุกร์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะสั่งข้าวกินทำอะไรกันกินเหมือนอยู่บ้านเลยก่อนอื่นเลยต้องรื้อบ้านก่อนเฮ้ยไม่ใช่รื้อบ้านสำรวจบ้านสำรวจบ้านตอนแรกเข้ามาก็เหมือนกับจะเป็นเหมือนกับที่ที่เรียกได้ว่าที่วางรองเท้าซึ่งก็ยังไม่มีรองเท้าก็ยังไม่ได้จัดแล้วก็มีตู้เย็นซึ่งก็ไม่มีอะไรดูแล้วตู้เย็นมีมีไหมมีแต่ว่ามันน้อยมากเลยอะน้อยมากเหรอใช่ไหนดูหน่อยดูเริ่มจากตู้เย็นแล้วกัน
มีตู้แช่ไวน์แต่ไม่มีอะไรเลยมีแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นแบบมีเขาเรียกอะไรนะเป๊ปซี่น้ำดื่มของเพื่อนอันนี้เพื่อนทำมามีอันนี้มีเอาสตรอเบอรี่แล้วก็น้ำแกงแล้วก็มีกระป๋องเป๊ปซี่ที่แช่เอาไว้แล้วก็มีกระป๋องเป๊ปซี่ที่แช่กินไม่หมดแล้วก็แช่ไว้ก่อนแล้วก็ครัวเนี่ยรู้เลยว่าเป็นคนทำอาหารเก่งแน่นอนไม่มีอะไรเลยทุกคนคะอย่างน้อยเราก็มีเตามีเตาไม่แต่รู้ได้เลยว่าไม่ได้ทำอาหารแน่นอนเพราะดูแล้วไม่มีทุกอย่างจริงเหรอนี่มีอยู่เห็นไหมน่ะมีอยู่แต่ดูเต็มเลยนะกินไปนิดนึงไงกินไปนิดเทใส่สลัดคราวนี้ดีมากนะคะทุกคนอร่อยดีเราทำอาหารเป็นไหมอ่ะเป็นทำอะไรเป็นบ้างไข่เจียวมาม่าเฮ้ยทำเป็นหลายอย่างอย่าดูถูกแต่ส่วนมากทำแบบอาหารไทยสปาเกตตี้อะไรง่ายๆค่ะอาหารแต่ดูจากในตู้เย็นแล้วเนี่ยพี่ได้กินแค่สตรอเบอรี่ผัดขิงค่ะยังไม่ได้เข้ามาอยู่แบบเต็มตัวนะคะอาจจะมีรอบหน้าอาจจะมาแบบจัดเต็มเรียบร้อยแล้วอะไรอย่างนี้อ๋อรอบหน้าเดี๋ยวจะเชิญมาใหม่นะคะรู้ไปอย่างว่ามาหรือเปล่า ไม่มีอะไรตอนแรกเนี่ย เราพูดกันไว้ว่ามีห้องซิมูเลเตอร์มีเล่นกอล์ฟในบ้านได้ตามแผนไหมแล้วสิ่งที่มาพาไปดูหน่อยดิว่าซิมูเลเตอร์กอล์ฟอยู่ไงเราจะพาไปดูว่าเฟิร์นซ้อมตรงไหนกันเพื่อนซ้อมตรงไหนตอนนี้เนี่ยเนี่ยเฮ้ยนี่เลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยโอ้โหซิมูเลเตอร์ที่ว่าคือเนี่ยนะแถวบ้านเรียกพรมพัดแถวบ้านเรียกพรมพัดนี่คือซิมูเลเตอร์ที่เธอกล่าวไว้ใช่นี่แหละยังไงอะซิมูเลเตอร์ไงคือมีคนเก็บลูกแล้วก็โยนไปให้อย่างเงี้ยใช่ใช่แบบไม่เดินไปหยิบเองนี่คือซิมูเลเตอร์พรมพัดแถวบ้านเรียกพรมพัดใช่ไม่แต่ความจริงเรามีห้องที่เตรียมไว้แล้วไงห้องที่เตรียมไว้แล้วสำหรับซิมูเลเตอร์แต่ว่าไม่รู้จะทำได้หรือเปล่าให้เขามาดูก่อนจากการสำรวจเราคาดว่าอาจจะแค่อาจจะว่าอาจจะทำได้หรือเปล่าไม่รู้ผมยังไม่เห็นไงผมยังไม่เห็นตอนนี้คือนี่คือห้องเหรอไปดูห้องก่อนอ่ะไปดูห้องนี่คือห้องของเธอนี่วันนี้เรามาบุกบ้านโบเฟิร์นกิลีแอร์ร้อนเลยฮะกิลีแอร์ร้อนเลยเหรอดูนี่เป็นคนชอบนอนหมอนเล็กมากแบบเป็นคนชอบนอนหมอนแบบเขาเรียกอะไรนะหมอนแบบนิ่มๆแล้วแบบแบนๆอ่ะเราลองดูหน่อยหมอนนิ่งๆแบนๆแบบแฟดๆแบบอย่างนี้เลยแถวบ้านนี่คือเรียกผมจับให้พอดีจับแทนท่านผู้ชมนะคืออันนี้เรียกว่าน่าจะเป็นหมอนเก่าอ่ะหมอนแบบยุ่ยๆไม่ใช่ใช่ค่ะใช่ไหมมานานแล้วใช้ไม่ใช่เด็กเลยไม่เด็กมากขนาดนั้นก็เด็กก็ได้ค่ะเด็กก็ได้เข้าไปดูที่ไหนต่อก็เป็นอันนี้เป็นผมผมโยคะเอาผมโยคะซึ่งไม่ได้ใช้เสื้อผ้าซึ่งยังไม่มีอะไรเลยในนี้เฮ้ยอันนี้ถามตรงๆเลยก็บอกยังไม่ได้เรียงไงเนี่ยอยากจะไม่อยากจะบอกว่าเรามาก่อนทีมงานแค่เมื่อวานเท่านั้นเองอันนี้คือเพิ่งเข้ามาอยู่เลยใช่โอ้โหเรียกว่าเปิดบ้านใหม่แล้วกันเปิดบ้านใหม่อะเปิดบ้านใหม่คือข้างในเนี่ยเหมือนกับเรามาดูห้องตัวอย่างตอนนี้ก่อนรู้สึกนะทุกคนคะเชิญดูห้องตัวอย่างได้เลยอันนี้เป็นเซลล์ขายคอนโดหรือเปล่าเหมือนจะดูห้องตัวอย่างเออเหมือนเซลล์ขายคอนโดเลยฮะตอนนี้อันนี้ผมมารีวิวคอนโดหรือเปล่าคืออ่างน้ำอ่างน้ำก็เหมือนกับยังไม่เคยได้ใช้งานมาก่อนไม่ใช่เลยคือสบู่ไม่มีเลยคือไม่มีอะไรเลยตกลงวันนี้เนี่ยเป็นเซลล์ขายคอนโดใช่ไหมเรามีอาชีพเสริมใช่ไหมเปล่าคือดูแล้วไม่เคยอยู่อ่ะก็มันยังไม่ได้อยู่ทุกคนคะเขาเรียกว่าใหม่แกะกล่องไหมคะท่านผู้ชมนี่มาดูนี่มันใหม่ขนาดไหนท่านผู้ชมดูผมไม่แน่ใจว่ายกอีเกียมาหรือเปล่าไปขโมยอีเกียมาว่าเราเนี่ยไม่ตัดซะหน่อยไม่ได้ตัดงานเมื่อเช้าอ่ะเห็นเราก็แบบลังเลว่าจะตัดดีไหมแต่คิดไปคิดมาถ้าเราตัดมันก็จะไม่รู้เป็นของใหม่อ่ะโอ้เรามีเหตุผลเราไปโอ้โหสุดยอดมากฮะห้องโบเฟิร์นวันนี้มาดูบ้านใหม่แล้วกันใช่ครับว่ามาดูบ้านใหม่หรือเธอเป็นเซลล์ขายคอนโดก็ไม่แน่ใจเหมือนกันให้โบเฟิร์นนำไปดีกว่าห้องที่เรียกได้ว่าจะเป็นห้องซิมูเลเตอร์ที่คุณขายฝันผมไว้ห้องซิมูเลเตอร์เป็นแบบไหนโอเคนี่มีครบทุกอย่างในชีวิตครบทุกอย่างแต่ว่าแต่ยังไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้อะไรทั้งอย่างอันนี้เก็บไว้อันนี้ไม่เอาอันนี้อย่าดูเลยอันนี้ห้องน้ำห้องน้ำเอาปองห้องน้ำเฉยๆไปดูห้องน้ำก็ห้องน้ำอย่าไปเอาแค่นั้นแหละอย่าไปเข้าดูแวะฉี่แป๊บนึงแวะฉี่แป๊บนึงเอาจริงอันนี้จริงจังมั้ยนี่รายการสดนะคะสดแค่ไหนเนี่ยมีคนเดินเข้าห้องน้ำไปแล้วเอางี้ก่อนที่ไม่ค่ะก่อนที่เขาไม่ล็อกประตูด้วยก่อนเรากดอัดกันเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้ก่อนห้องน้ำกินมาห้องน้ำจุดโฟมเมื่อกี้ทีมงานมาดูลาดเราว่าเราจะสามารถอะไรถ่ายในห้องนี้ได้บ้างแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือทีมงานเราเข้าห้องน้ำไปพอดีมีทีมงานหนึ่งคนพูดขึ้นว่าเปิดไฟไม่ได้ต้องใช้แบบอะไรนะมือถือไฟฉายส่องแต่ปรากฏฝนก็เป็นห่วงเดินเข้าไปดูแล้วเปิดประตูเข้าไปแล้วก็ได้ยินเสียงน้ำไหลแล้วฝนก็กรีดออกมาว่า
ใครอยู่ในห้องน้ำไม่มีใครบอกเราเลยว่ามีคนอยู่ในนั้นจริงๆค่ะแล้วถ้าเราเปิดอีกรอบนึงนะคะเขาก็คงไม่ได้ล็อกห้องน้ำเหมือนเดิมโอ้โหสบายจริงๆเลยห้องน้ำเนี่ยใหม่กิ๊กแล้วก็กดปุ๊บลงเลยโอเคดีมากค่ะดีมากนะดีมากอันนี้ไงห้องนี้แหละเราจะมาทำทำอะไรทำแบบว่าห้องกอล์ฟซิมูเลเตอร์ที่คุณขายฝันผมไว้ใช่แล้วตอนนี้ห้องนี้แหละทุกคนอะไรนี่คืออะไรพี่ลังเนี่ยฮะนี่คือห้องซิมูเลเตอร์กอล์ฟมันแค่ยังไม่ได้ทำคุณอันนี้เนี่ยสำหรับผมเนี่ยติดได้ปะติดทำอะไรได้หรือวะห้องเล่นเกมคุณเอา PlayStation น่ะแล้วก็ PlayStation เครื่องนึงนะแล้วก็ติดทีวีมันจะไปตีได้ยังไงเมื่อกี้เราเพิ่นกี้ก็คิดว่าเอาห้องน้ำออกดีไหมแต่มันจะเรื่องใหญ่หรือว่าคุณเอาห้องน้ำนี่มันเป็นห้องน้ำเหรอใช่โอ้โหงานช้างถูกปะโอ้โหไม่ใช่ช้างธรรมดานะเรียกว่าเป็นแบบแมมมอสเลยอะคุณจะทำห้องน้ำตรงนี้ผมแนะนำเอา PlayStation มาติดดีกว่าแล้วคุณก็ไปได้ที่ร้านผมเหมือนเดิมโอเคค่ะหรือตอนนี้หรือว่าเราจะทำที่ห้องลิฟวิ่งลงดีกว่าฮะแล้วก็ตีลงไปแต่ว่าคิดว่าอาจจะอันตรายได้นะคะแล้วหนึ่งความคิดแรกคือที่นี่ใช่สำหรับผมที่นี่ PlayStation อันนี้นะติดจอใหญ่ๆตรงนี้แบบใหญ่เต็มที่เลยเกือบ70นิ้ว80นิ้วไปเลยแต่มันตีได้เนี่ยมันเนี่ยตรงเนี้ยมันต้องตีได้ถ้าตีตรงนี้เนี่ยแล้วฉากอยู่นี่เนี่ยก็คือไม้ก็โดนฉากแล้วจ้ะหรือจะตีออกหรือจะตีออกไปกระจกเลยอาจจะต้องยอมห้องใหญ่ไม่ได้ห้องใหญ่จะนอนไหนเนี่ยห้องเล็กมานอนห้องเล็กแล้วก็ให้ลูกกอล์ฟมานอนแทนเราเฮ้ยอย่าเลยไม่ได้เหรอไม่รอดนะไม่เอานะไม่รอดเนาะทุกคนโอ้ไม่ได้เลยฮะทุกคนคะอันนี้เนี่ยแนะนำเป็นห้องเพลย์รูมดีกว่าเพลย์สเตชันนะน่าจะดีกว่าเล่นเกมไม่เป็นเล่นเกมไม่เป็นเล่นไพ่เป็นไหมไม่เป็นไม่เป็นเหรออันนี้เหมาะเลยปัญหาชีวิตตีเป็นในกอล์ฟตีเป็นในกอล์ฟใช่ค่ะโอเคห้องนี้ไม่ผ่านเพลย์สเตชันดีกว่าโอเคได้เราอาจจะต้องโอ้นี่ขายฝันไว้ว่าตอนแรกนี่กะจะมาเล่นซิมูเลเตอร์กอล์ฟแต่สิ่งที่เห็นเนี่ยคืออะไรคะพรมพัดพรมพัดไม่ใช่ความผิดเฟิร์นป่ะจริงๆแล้วผมพัดดีก็คุณบอกคุณมีห้องซิมูเลเตอร์กอล์ฟไหนซิมูเลเตอร์นี่ไงฮะเนี่ยห้องพัดเนี่ยเห็นไหมนี่ไงซิมกอล์ฟจริงๆอ่ะเฟิร์นว่านะพอถ้าเราหันเราถ่ายใช่ไหมถ้าวันจะพัดให้ดูแล้วแบบถ่ายเงี้ยมันก็จะหันตูดเข้ากล้องดังนั้นมันก็ต้องหันหน้าออกมาทางนี้ใช่ป่ะโอ้สาดน้ำอากาศดีอ่ะเราถูกมาฝั่งนี้อ่ะใช่ค่ะไม่เป็นไรหันตูดให้ต้องบางทีแล้วคนดูก็อยากได้เรียกว่ามุมมองภาพแปลกๆบ้างมุมใหม่อะไรที่ไม่เคยเจอมาก่อนไม่เป็นไรคนดูอยากได้อะไรมุมนั้นบ้างแล้ววันนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยพูดตรงนะข้าวเช้าไม่ได้กินเมื่อกี้จับท้องแล้วมาดูหิวหิวเรานะคะหาของกินกันดีกว่าใช่ฮะแต่ว่าในห้องนี้ไม่มีอะไรนะรู้ดิเมื่อกี้มีแค่สตรอเบอรี่ที่เกือบเน่าและกับน้ำมันไม่เน่าแค่เกือบแค่เกือบนะเกือบจริงไข่มีไหมมีแต่ว่าน่าจะกินไม่ได้แล้วคือไข่มีแต่ไข่เสียแล้วไข่เสียนี่โอ้โหมันไม่เสียหรอกมันแค่ไม่สดมันไม่สดใหม่นั่นเองอย่างนั้นเราใช้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่ดีกว่านะเดี๋ยววันนี้เรามาตอนเที่ยงกว่าๆพอดีบ่ายโมงเนี่ยเรากินข้าวก่อนแล้วก็เดี๋ยววันนี้โปรดิวเซอร์มีอะไรมาเล่นมีของแจกกดไลค์กดแชร์ก่อนนะใช่กดไลค์กดแชร์ก่อนวันนี้เนี่ยเราไลฟ์แบบพรีเมียร์นะยังไงกดไลค์กดแชร์ได้สกินรอยเชื่อจากออโต้สกินมาแจกโอ้โหยังมาเหมือนเดิมสำหรับผู้ใหญ่ JD ครับออโต้สกินนะฮะวันนี้เราแจกนะฮะเป็นวอลเชอร์นะเรียกว่าตัวป้องกันรอยกันแมวเหมียวในตรงที่จับตรงเปิดล็อกรถอันนี้แจกเหมือนเดิมแล้วก็ชุดของรางวัลจาก BMW โอ้โหแล้วก็สำคัญเลยครับชุดของรางวัลจาก BMWนะฮะอันนี้เนี่ยเมื่อกี้เนี่ยนอกจากให้รถเรามาขับแล้วแต่ถ้าจะให้รถก็ได้เหมือนกันแต่ให้มาให้ท่านผู้ชมดีกว่าเป็นวอลเชอร์ไม่ใช่วอลเชอร์เป็นตัวกิฟต์เล็กจากBMWมีผ้าเช็ดลูกมีหมวกมีเสื้อมีล่มโอ้โหมีทุกอย่างยกขาดอย่างเดียวฮะรถเอาไหมอยากได้อยู่อยากได้แต่พี่เอ็มยังไม่ให้ยังไงถ้าพี่เอ็มให้ก็ดีนะฮะนี่มีของBMWแล้วมีอะไรอีกก็เท่านี้ครับเท่านี้นะคอมเมนต์กันเข้ามาว่าตัวเฟิร์นจะทำภารกิจสำเร็จไหมวันนี้เดี๋ยวเรามีภารกิจพิเศษชิมขึ้นเตียงชิมขึ้นเตียงเลยจริงเหรอวันนี้เรามีเกมอะไรบ้างบอกท่านผู้ชมหน่อยก่อนดีกว่าก็จะมีภาษาจำลองแล้วกันภาษาจำลองภาษาในบ้านเลยนะภาษาในบ้านเลยนะภาษาอ๋อแต่เป็นแบบมินิกอล์ฟมินิกอล์ฟใช่
อ๋อเป็นพัดในบ้านอุปสรรคในสนามกอล์ฟเนี่ยคือทรายคือบังเกอร์คือน้ำเออในบ้านมันก็คือโซฟาของที่มันอยู่ในบ้านมันคอยขวางโอ้โหเอาไข่ในตู้อันนี้ดูไม่ค่อยมีอุปสรรคนะเพราะบ้านโล่งมากเลยอุปสรรคคือตัวเราเนี่ยแหละอุปสรรคคือตัวเราเนี่ยแหละโอ้ดูบ้านโล่งมากเลยอุปสรรคน่าจะเป็นสนามกอล์ฟเนี่ยถ้าเกิดเปรียบเทียบเป็นสนามกอล์ฟเนี่ยสำหรับผมคือลิงคอสลิงคอสไม่ค่อยมีอะไรโล่งๆอุปสรรคคือตัวเรากับลมคือแอร์เราเนี่ยเราจะเปิดให้มันเย็นขึ้นเพราะว่าตอนนี้มีหลายคนมากนะเออแล้วยังไงต่อเกมที่2มีอะไรบ้าง2ชิปขึ้นเตียงชิปขึ้นเตียงชิปขึ้นเตียงเฮ้ยเกมอะไรเนี่ยลองเข้าไปดูเลยฮะชิปขึ้นเตียงเรามีที่ชิปอ่ะเนี่ยเนี่ยนะนี่ชิปคุณผมนั่นแหละคิดว่าชิปจากตรงนู้นมาเนี่ยนะอ่าใช่กระจกแตกนะเพื่อนมาหรือเปล่านะหมอนขวางไว้เฮ้ยโปรดิวเซอร์บอกว่าเอาหมอนขวางไว้อ่าหมอนขวางไว้แบบคือชิปขึ้นเตียงแล้วก็ใกล้จุดอะไรอย่างงี้ขอให้มันขึ้นไปอยู่มันนะก็ถือว่าออนแค่พาสามอ่ะมันเป็นนิกอล์ฟจริงจังมากเฮ้ยเราคิดว่าอยากเอาเขาเรียกอะไรนะเสือโยคะไปทำไปเล่นด้วยได้ไหมแล้วแต่เอาที่สบายใจเลยวันนี้บ้านเธอถึงจะดูไม่เหมือนบ้านก็แล้วแต่นะฮะอันนี้สำหรับผมเนี่ยมันเหมือนกับเซลขายคอนโดเซลขายคอนโดมากกว่าอันนี้เหมือนห้องที่เรียกได้ว่าถ้าเกิดท่านผู้ชมเป็นเจ้าของคอนโดอยู่แล้วเนี่ยมันเหมือนกับ fully fitted ครับคือมาเนี่ยเหมือนกับ fully fitted เฉยๆแล้วก็เขาอาจจะแถมพวกอุปกรณ์เครื่องใช้เฟอร์นิเจอร์ลอยตัวนิดหน่อยเบาๆนะโอเคยังไงดูวิวสนามโอ้โหดูวิวสนามโอ้โหจริงๆอ่ะถ้าหมดโควิดแล้วคิดว่าเป็นไงน่าจะมีแบบมีแฟชั่นเซ็ตสระว่ายน้ำใช่แฟชั่นเซ็ตสระว่ายน้ำชิปลงสระน้ำหรืออะไรเงี้ยเออชิปลงสระน้ำอย่าเลยเอาล่ะเดี๋ยวดวงกระจกเดี๋ยวดวงกระจกแต่แฟชั่นเซ็ตสระว่ายน้ำเนี่ยผมรอดูอยู่โอเคค่ะทุกคนอย่าลืมรอดูกดติดตามกดไลค์มันด้วยนะคะใช่ครับไอจีอธิจิตค่ะใช่ไปที่ไอจีอธิจิตนะแล้วก็ดูถ้าหลายท่านเนี่ยเป็นเพื่อนผมหลายๆท่านเนี่ยงงว่าเป็นโปรกอล์ฟหรือเป็นนักเซิร์ฟหรือเป็นอะไรบิกินี่โมเดลไม่แน่ใจเขาไม่แน่ใจตกลงเราเป็นอะไรจริงเราเป็นนักกอล์ฟค่ะทุกคนแต่ว่าถ้าเอาแบบขำๆก็คือเราเป็นได้ทุกอย่างเลยเรียกว่าเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วทุกอย่างใช่เป็นทุกอย่างให้เธอแล้วอย่างเงี้ยถึงแม้เธอจะไม่สนใจ ไม่ใช่คนละเพลงลุงเพื่อนนายร้องอีกเพลงนึงเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วไม่เป็นไรเราไปดูสระน้ำดีกว่าพาไปดูสระน้ำก่อนตอนนี้เดี๋ยวเราตอนนี้เราจะใช้แอปพลิเคชันแกร็บละกันถ้าแกร็บจะเข้าก็ยินดีนะแกร็บเข้านะแกร็บเข้าเราแกแต่เราเนี่ยใช้แก๊ปอยู่แล้วในช่วงโอ้ยอันนี้คือน้ำหยดเฮ้ยมีอันนี้คือเรียกได้ว่ามีแถมด้วยเหรอมีแถมน้ำตกด้วยเหรอโปรโมชั่นน้ำไหลเวียนมีนี่ทำน้ำตกเลยตัวติดน้ำตกในคอนโดนี่ทำยากนะใช่ได้อยู่แต่ว่าดูความเป็นแม่บ้านแม่เรือนของเราสิคะคือไม่เคยใช้เลยแห้งสนิทเปล่าแม่บ้านใช้หมดเลยค่ะแม่บ้านใช้หมดโอ้โหสระน้ำสวยเลยนะสวยป่ะสวยป่ะสวย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 โอ้โหเหมาะกับการถ่ายแฟชั่นเซ็ตถูกต้องยังไงเดี๋ยวผมจะมาไม่ได้มาถ่ายให้มากดไลค์คนแรกนะครับบอกก่อนลงแล้วคุณจะกดไลค์คนแรกให้นะได้จดไปเลยพี่อาระหว่างแล้วเนี่ยเราต้องยืนห่างกันมีช่องว่างไม่ได้ห่องน้ำโซเชียลดิสเทนซิ่งนะใช่เพราะว่ามีน้ำตกแถมมามีน้ำตกแถมมาเนี่ยขายกันแบบเนี้ยหมดกันวันนี้จริงๆแล้วแต่ดูดิโอ้ดูดิมีน้ำตกแถมมาใช่นะคะแบบหรือว่าใครสนใจรับบริการแม่บ้านเดี๋ยวไปกวาดให้ก็ได้นะคะดูนี่ก็มีกวาดแม่กวาดได้ด้วยเหรอนี่นี่เราทำให้ดูผมว่าตอนนี้เนี่ยคอมเมนต์เราน่าจะแตกไปแล้วฮะตอนนี้มีแต่คนบอกว่าอยากให้โปรเฟิร์นไปทำความสะอาดให้อ้าวเหรอคะเนี่ยกวาดเองฮะแล้วก็ใส่ชุดที่โปรเฟิร์นชอบลงนะชุดไหนชุดไหนชุดที่ลง IG เยอะๆอ่ะแล้วก็กวาดที่เห็นไหมว่าดูบอกเลยกวาดเป็นนี่เห็นไหมบอกแล้วว่ากวาดบ้านเป็นทอดไข่ได้ทำอาหารได้แต่ปกติสั่งแก๊ปอย่างเดียวไม่ใช่ก่อนโอเคหิวแล้ว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 ของเราอย่างเดียวหิวแล้วเร็วๆเดี๋ยวฟังคนก่อนฟังโอเคโอเคโอเคลืมการออกกำลังกายของเราอย่างเดียวก็คือการลงไปหยิบอาหารค่ะเออเนี่ยแหละคือการออกกำลังกายก็เลยเป็นแบบนี้และก็เลยเป็นแบบนี้หลายๆคนเนี่ยวันนั้นที่ไลฟ์สดรอบแรกเนี่ยผมต้องบอกท่านผู้ชมนิดนึงผมเนี่ยเป็นคนหาภาพให้ทีมงานแล้วผมเนี่ยด้วยความสัตย์จริงเลยผมไม่เคยย้อนไปดูไทม์ไลน์โปรเฟิร์นเดี๋ยวคนก็ย้อนกลับไปดูเต็มหรอกอยากให้ไปดูนี่ไม่น่าโตเลยเพราะว่านะคะแบบการที่เราโตขึ้นร่างกายเราก็จะเริ่มโตขึ้นโตขึ้นเราจะเริ่มโตในแนวกว้างแนวกว้างแนวขนานแนวขนาน
เป็นแนวแกน X เขาเติบโตในแนวแกน Y กันมันก็โตขึ้นด้วยแต่ว่ามันออกทั้งคู่อย่างเงี้ยมันก็เลยแบบจุดๆเนี้ยเหมือนกล่องเนี้ยเขาเรียกนะกล่องซีรีส์พันผ้าอย่างเงี้ยหิวข้าวแล้วป่ะหิวข้าวแล้วจะพูดอีกทีนึงจับกินแล้วนะโอ้ยโอ้โหหลังจากสั่ง Grab เป็นที่เรียบร้อยแล้วปรากฏว่ารออีกประมาณ30นาทีเราใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เลยดีกว่าแน่นอนค่ะเราต้องใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ ตอนนี้เราว่างมากแล้วว่างแบบว่างโอเคตอนนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยเรามีเกมใช่ไหม2เกมด้วยกันก็คือเกมแรกเป็นแข่งพัดใช่ไหมทำอะไรครับภาษานะภาษาในห้องภาษาในห้องเป็นยังไงเดี๋ยวสาธิตให้ดูนะพี่พี่อัดสาธิตให้ดูสาธิตให้ดูผมยังไม่รู้เลยทำยังไงเนี่ยเล่นยังไงไปพัดเลยอ่ะเนี่ยพัดเลยเหรอโดนสั่งด้วยไหนทีออฟโอ้โหเขาตั้งไว้ให้แล้วโอ้โหนี่ทีออฟอ่ะแล้วไปไงอ่ะก็เป็นล็อกเล็กซ้ายผมไม่ได้อยู่ตรงล็อกเล็กซ้ายโอ้โหลุ้มนี่ต้องอย่างนี้นะเรียกว่าหักศอกซ้ายเลยดีกว่าเลี้ยวซ้ายไปหักศอกเลยอ่านี่คือพาอะไรอ่ะพาสามเหรอคะพาสามนะครับวันนี้โอ้โหพาสามนี่ไงบอกแล้วของนี่เอาจริงเลยไหมเอาเลยเออเพราะว่าพัดไม่มีซ้อมไงอันนี้เหมือนกับเกมมินิกอล์ฟนะต้องบอกอย่างนี้เลยว่าโอ้โหกินที่นี่นี่น่าจะดูแลดีมากเลยกินกินยิ่งกว่ากระจกเองเพราะเป็นกินอันนี้น่าจะเป็นกระเบื้องเลยเป็นกินหินอ่อนเลยโอ้เรียนมาตาเฟิร์นแล้วพัตเตอร์คุณอยู่ไหนอะแม่พัตเตอร์ก่อนนะคือแบบว่านี่เตรียมพร้อมจริงๆพัตเตอร์แบบ8ล้านนั่นก็เตรียมพร้อมไว้สู้ค่ะเฟิร์นครับมีคนโทรมาครับน้องฟางนี่เอาเนี่ยเอาดับไทยสดเลยเออน้องฟางฮัลโหลฟางอยู่ในรายการอยู่ว่าไงว่ามากำลังถ่ายอยู่เลยอะไรนะกำลังถ่ายรายการอยู่โทรมามีอะไรเนี่ยกำลังเข้ากล้องอยู่ว่าไงจ๊ะอะไรโทรมาบอกแล้วค่ะโทรศัพท์อ๋อโทรศัพท์จะทุกโทรศัพท์ละคะโทรมาขอตังค์พี่ใช่ไหมโอเคค่ะฟางั้นเราก็เลิกคุยกันดีกว่านะคะอ่ะแล้วใช่แล้วจะคุยเหรอถ่ายแล้วถ่ายรายการก่อนถ่ายรายการก่อนโอเคโอเคเดี๋ยวดูอ่ะเฮ้ยนี่ใครน้องสาวน้องสาวโทรมาขอตังค์ค่ะโทรมาแล้วขอตังค์ซื้อโทรศัพท์ใหม่เฮ้ยอย่างนี้ก็ได้เพราะว่าน้องอ่ะขอโทรศัพท์เฟิร์นแล้วคราวนี้เฟิร์นบอกว่าเฟิร์นขี้เกียจปิดข้อมูลน้องก็เลยบอกว่าเฟิร์นงั้นซื้อโทรศัพท์ใหม่เลยเฟิร์นน้องขอโทรศัพท์ใหม่ได้ไหมคะเฮ้ยเป็นการแก้ปัญหาที่ดีมากดีไหมคะต้องดูมันดูแบบดูเข้าตัวยังไงก็ไม่รู้โอเคเราแข่งกันต่อเตอเดอร์เตอถ้าเดี๋ยวนะคะมันจะบอกรายการนะคะคือเราจะต้องแบบเข้าทางซ้ายนิดนึงเพื่อจะไปอยู่ข้างหน้าพี่อาร์ตเอาที่สบายใจเลยแล้วถ้ามันโดนขัดโต๊ะมันจะเล่นกับมาโอเคโอเคฮัลโหลฮัลโหลนี่เด้งกลับมาปุ๊บน้าเฮ้ยลา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 เริ่มนะผมมีโอกาสพัดเบอร์ดี้ก่อนแต่ว่าแล้วอย่างงี้ทำไงเอามาก็ต้องมาร์คพี่คุณต้องมีมาร์คเกอร์ดินี่ไงมาร์คคุณใช้อะไรมาร์คดิผมมีเหรียญมีเหรียญแล้วฮะไม่คนเอามาร์คดีกว่านะฮะผมว่าเรามีมาร์คพี่ชีดอ๋อเป็นมาร์คโชว์เป็นเหรียญมาร์คเหรียญอะไรมาร์คเปล่าค่ะอันนี้มาร์คซื้อมาซื้อมาสวยป่ะอ๋ออ่ะเดี๋ยวมาร์คพักไอ้นี่ลูกเฟิร์นเนี่ยเธอมาร์คอ้าวเฮ้ยมันเกกะพี่อ้าวเหรอมันใหญ่ไปป่ะงั้นเอาในวัดออกมาไปทางไหนซ้ายขวาอ้าวมันไม่น่าจะมีละโอ้โหเอาตรงนี้แล้วออกอันนี้นี่ละเอาตรงนี้อ่ะอยู่นี่อ่ะแล้วไม่เมื่อกี้เราอยู่กลางเส้นไงไม่ออกไปอีกได้ไหมอ่ะออกไปอีกเหรอมันเกกาสายตานี่เลยค่ะเรามาของเราคือการกะกะแต่นั่นนั่นโอ้เบอร์ดี้ไม่จริงมากนะคะเราโอ้ใครที่ทายโปรเฟิร์นมาเนี่ยน่าจะเสียใจไปแล้วเพราะผมพัดเบอร์ดี้ลงไปแล้วเสียใจอ่ะทุกคนคะ่ะอ๋อติดโต๊ะครับแป๊บนึงขอเลื่อนโต๊ะก่อนเฮ้ยไม่ได้คุณเวลาคุณมีในสนามกอล์ฟเนี่ยมันมีกิ่งไม้นี่คุณไม่ได้นะก็หยิบกิ่งไม้ออกแล้วลูกไปขึ้นที่ไงคะได้ได้เหรออันนี้มันไม่ใช่กิ่งไม้นี่ต้นไม้อะนะนี่มาเป็นต้นเลยอันนี้มาเป็นต้นคุณเลื่อยทิ้งเลยเหรอเอออย่างเงี้ยเลยโอ้ยฮะโอเฟิร์นไปรอลูกหยุดก่อนเรียบร้อยแล้ว
คุณต้องรอลูกหยุดก่อนนะโอเคโอเคหยุดแล้วหยุดแล้วใจเย็นเย็นโอเคพอไหวโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวลูกจะโดนลูกผมก่อนดีกว่าเดี๋ยวผมรอเดี๋ยวผมกินเอาเสียดอกไหมเดี๋ยวผมลากรอก่อนนะเฮ้ยได้เหรอไม่พักเลิกพักเลิกเลิกไม่ยอมพักขอแค่นี้พอเฮ้ยแพ้แล้วเออแพ้แล้วจับมือเลยจับมือแล้วจับเลยเกมแรกเกมแรกแพ้ค่ะผมเบอร์ดี้ส่วนโปรเฟิร์นเนี่ย X ไปเลย X XY Z โอเคเกมที่2ต้องถามโปรดิวเซอร์ดีกว่าว่าเกมที่2เราทำอะไรกันในมิชชั่นนี้เดี๋ยวจะเป็นชิปขึ้นเตียงเฟิร์สชิปไม่แพ้ใครแน่นอนค่ะชิปขึ้นเตียงโอ้ยเรื่องนี้ผมถนัดมากผมบอกเลยผมบอกเลยเก่งมากเรื่องนี้เรื่องอะไรเรื่องขึ้นเตียงเดี๋ยวขอเล่นสนามแป๊บนึงขอเล่นสนามนึงเมื่อกี้เขาบอกจะใช้นี้ใช่ไหมลองใช้นี้ดิเอาถืออ่ะเชิญเซฟสนามเลยค่ะเฮ้ยชิปขึ้นเตียงเหรอโอ้โหไม่เคยกลัวใครเลยเรื่องนี้บอกตรงเลยนะอ่ะเล่นมาอ่ะเตรียมอาวุธพร้อมนะคะถึงเกมแรกเราจะแพ้นะคะแต่ว่าเรื่องชิปเราไม่แพ้ใครแน่นอนค่ะหมายถึงเรื่องชิปปกติไม่ใช่ชิปขึ้นเตียงนะคะชิปปกติอย่าเน้นเลยทุกคนคะชิปเฉยๆถึงพี่อาร์จะนะอย่างอื่นก็เถอะนะคะแต่ว่าเราพูดถึงเรื่องชิปอยู่โอเคนะคะพาดูสนามเลยพาดูค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะคะว่าหลุมนี้เราจะทำยังไงเกมนี้เป็นยังไงนะพี่พร้อมยังไงนะอันเนี้ยชิปขึ้นเตียงชิปขึ้นเตียงถ้าออนบนเตียงก็เตียงก็ถือเป็นกรีนเตียงคือกรีนแล้วอันนี้อ๋ออันนี้อันนี้คือหลุมใช่ไหมใช่ๆอันนี้คือลงหลุมกี่แต้มอ่ะลงหลุมได้20แต้มลงหลุม20ถ้าออนบนสีเขียวได้10แต้มถ้าออนบนสีเขียวได้10แล้วถ้าบนเงี้ย1 2 1 5อันนี้คือ5 10แล้วก็20นะแล้วเล่นกี่ลูกอ่ะคนละ5ลูกคนละ5ลูกบอกเลยว่าชิปขึ้นเตียงจัดการเลยค่ะพี่อาร์ตมาแรงต่อได้แล้วอ้าวอยู่นี่ไม่น่าพูดเสียงดังเลยพี่อาร์ตคะเชิญค่ะในฐานะที่พี่อาร์ตชนะเราในเกมที่แล้วเชิญค่ะอะไรนะเชิญชิปค่ะเฮ้ยยังไม่ได้เอาเลยเหรอเมื่อกี้กำลังวุ่นวายอยู่อาหารอยู่อาหารอยู่หิวคืออันนี้ทำยังไงนะอธิบายใหม่อีกทีนึงโอเคชิปขึ้นเตียงเตียงคือกรีนขึ้นเตียงเลยได้ไหมไม่ได้เหรอชิปขึ้นเตียงได้ชิปขึ้นเตียงแบบคือกรีนถ้าขึ้นกรีนคือแบบได้5คะแนนถ้าเข้าสีเขียวๆอ่ะได้10คะแนนแต่ถ้าลงอ่ะ20ลงอ่ะนะใช่โอ้น่าจะเล่นถึงพรุ่งนี้เล่น5ลูกค่ะ5ลูกพายกันตีรวมว่าใครคะแนนเยอะที่สุดโอเคชิปขึ้นเตียงชิปเฉยๆนะคุณลูกชิปชิปเหรออืมโอเคมาห้าแต้มไปก่อนห้าไปก่อนนะเบาๆก็คือสลับกันเนาะสลับกันวู้เล่นห้าลูกนะผม5คะแนนโอเคได้โอ้โหชิปขึ้นเตียงแม่เมื่อกี้เนี่ยไปถึงขอบเตียงแล้วแต่ปกติเนี่ยขอบก็ได้เหมือนกันนะมาถึงขอบกรีนขอบกรีนนะเราชอบพัดจากขอบกรีนเราเล่นโอลิมปิกไงออกไปก่อนเกมเกะกะเกะกะว่าแล้วเมื่อกี้เฮ้ยโอ้โหสะบัดปากบอกแล้วว่าเราเก่งขึ้นเก่งขึ้นเรื่องชิปเฮ้ยสะบัดปากได้กี่แต้มเนี่ย10แต้มแต้มค่ะอันนั้นค่ะ5ต่อ10โอ้ผมต้องทำยังไงวะเนี่ยผมต้องลงอย่างเดียวเหรอลองดูก่อนโอ้สะบัดปากเลยอะอะไรวะเนี่ยดูดีโอ้ยังอยู่ได้5แต้มค่อยๆไปแบบค่อยๆไปแบบเซฟๆนะคะเซฟๆเซฟๆเซฟๆใช่ใช่ตอนนี้เสมอกันอยู่ที่10แต่โปรเฟิร์นเล่นไป2เฮ้ยเอาเว้ยห้าเป็น10กับ15ผมตามอยู่2บอลเท่ากันพี่อาร์ตคะเดี๋ยวเฟิร์นจะให้ดูนะคะถ้าพี่อาร์ตออกมาทางซ้ายเนี่ยมันจะตกกรีนเลยนะตกกรีนเลยเหรอคือจะไม่ได้คะแนนเลยอย่างเงี้ยไม่เป็นไรบางทีเนี่ยตกกีนเนี่ยผมก็ชอบนะอ้าวเหรอพื้นก็ได้เหมือนกันอ๋อโอเคได้พื้นก็ได้นะคะหมายถึงชิปค่ะชิปนะทุกคนอย่าคิดเยอะนะจริงๆคิดเยอะนะคิดเยอะไม่ได้นะไม่ได้เฮ้ย
เรียบร้อยเลยตกกินตกกินโอ้ไปพื้นแล้วตกขอบไปเรียบร้อยแล้วงานพื้นก็มาแล้วตอนนี้พื้นน่าจะสะอาดแล้วพื้นสะอาดแล้วนะตอนนี้3ลูกผมมีอยู่10คะแนนโปเฟิร์นมีอยู่15พี่อารู้มั้ยเมื่อกี้คือการขิงแล้วไงต่อแปลว่าอะไรขิงไม่ขิงแปลว่าอะไรขิงขาดอะไครเราขิงแปลว่าเมื่อกี้ทีมงานบอกว่าให้เฟิร์นอะขิงพี่อาแล้วเฟิร์นก็งงว่าขิงคืออะไรขิงอาจจะคือการที่เมื่อกี้ป่ะถูกป่ะขิงก็ถูกเอาเป็นว่าสรุปง่ายๆขิงเนี่ยก็คือการเรียกว่าถมถุยถมถุยโอเคเรียกว่าขี้โม้ใส่อ๋อโอเคเข้าใจแล้วแต่ว่าเข้าใจผิดนั่นแหละเฮ้ยห้าแต้มเต็มเฉียด20มากเลยตอนนี้แข่งไป3ลูกโปรเฟิร์นมี20คะแนนส่วนกระผมมีอยู่แค่10แต้มคะแนนค่ะพี่อาร์ถ้าพี่อาร์ชิปลงอ่ะคะแนนพี่อาร์จะนำไปเลยโอเคก็ต้องดูออดายอ่ะตอนนี้ลูกที่4ฮะมันฉลับไปนิดนึงคือเหมือนกับเตียงเนี่ยมันเหมือนกับมันนุ่มไปมีรอยดีวอทมีรอยดีวอทนิดหน่อยโอเคได้ค่ะมันเลยมันฉลับไปนิดนึงเมื่อกี้เนี่ยลูกมันกำลังจะเลี้ยวแล้วมันเลี้ยวแล้วแต่มันมีรอยดีวอทตอนนี้15แต้มโปรเฟิร์นมีอยู่20คะแนนกำลังจะชิปนะคะตากล้องค่ะอันตรายค่ะถอยออกไปนิดนึงจะดีมากเลยเราก็ควบคุมตัวไม่ค่อยได้นะคะเฮ้ยอู้5แต้มถ่ายแกเป็น25เราเนี่ยชอบดีลูกแรกนะเพื่อนคือตอนนี้เนี่ยผมมีอยู่เท่าไหร่เนี่ยพี่อาร์มี15ป่ะ15แต้มมันมี25ผมตกขอบไปลูกหนึ่งถ้าพี่อาร์ชิปลงอันนี้ลูกที่5แล้วลูกสุดท้ายคือตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ผมทำได้อย่างเดียวก็คือจะต้องข้ามหัวโบเฟิร์นโดยการที่ชิปลงไปเลยลงไปเลยดูออดายค่ะไปเลยดูออดายได้ไหมดูผมว่าตายแล้วล่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วลูกนี้เราจะต้องเอาลงเท่านั้นตีเข้าว้าวเข้าโปรดิวเซอร์เลยนี่เขาเรียกว่าเข้าเป้าเข้าเป้าตีเข้าเป้าเป้าโปรดิวเซอร์โอ้โหเมื่อกี้นี่คืนดัวดายปรากฏว่าเห็นไหมบินข้ามไปเลยโปรดิวเซอร์โยนออกมาด้วยความโมโหโอโยนเมื่อกี้นี่บินเข้าเป้าโปรดิวเซอร์ไปเลยเป้าเข้าเป้าหมายเป้าหมายโปรดิวเซอร์อ๋อเป้าหมายจริงๆใช่ไหมเมื่อกี้ถ้าเป็นลูกกอล์ฟเนี่ยรับรองได้ยกเครื่องใหม่แต่นี้เป็นลูกกอล์ฟแบบปลอมๆแน่นอนตอนนี้คือผมเรียบร้อยไปแล้ว3ลูกใช่อันนี้คือแบบว่าทำเพื่อความเก๋ไก๋ของชีวิตนะคะหมายถึงว่าถอยหลังไปนึงได้ไหมเฮ้ยชอบช็อตนี้ชอบช็อตนี้ชอบมากช็อตนี้ชอบมากไปแล้วไม่ดีใช่ไหมคือตะกล้องจะโดนหน้าอยู่แล้วไม่ถอยให้ดีเลยไม่ยอมด้วยโอเคโชว์ไปเฮ้ยโอ้โหสุดยอด30คะแนนไหนๆขึ้นเตียงแล้วเราไปสรุปเกมบนเตียงได้ไหมได้สองตีมาดีละฮะเฮ้ยนอนเลยเหรอว่าแค่ขอบก็พอขอบพอชอบขอบเหมือนกันที่พูดเนี่ยนะถ้าไม่รู้เนี่ยถ้าพูดเนี่ยถ้าขำเนี่ยแสดงว่ารู้เรื่องนะอะไรนะ ขำเนี่ยแสดงว่ารู้นะก็ขำเพราะว่าไม่รู้ไงเฮ้ยขำเพราะไม่รู้ได้เหรอนอนติดเพื่อนนอนเนี่ยนอนหงายนอนตะแคงนอนคว่ำเนี่ยชอบนอนเป็นคนชอบนอนคว่ำอันนี้จริงๆชอบนอนคว่ำแบบชอบนอนคว่ำแต่ว่าหันคอไปข้างๆอ๋อถ้านอนคว่ำนอนคว่ำเลยไม่ได้หายใจไม่ออกใช่น่าจะบีบไปกับหมอนต้องเตือนตัวเองเสมอว่าเฟิร์นอย่าทิ่มหน้าไปที่หมอนเดี๋ยวจะตายถ้าตื่นมาตอนเช้าโอเคเราสรุปเกมเมื่อกี้หน่อยเกมชิปขึ้นเตียงสุดท้ายเราก็ได้ขึ้นเตียงจริงผมได้คะแนนทั้งหมด15แต้มส่วนโบเฟิร์นได้30แต้มโอเคเกม2โบเฟิร์นชนะอ้าวเราเสมอกันดิเราก็เสมอเกมตัดสินอะไรอ่ะเกมตัดสินคืออะไรอ่ะดอกลูกบอลไหมดอกลูกบอลไม่ได้ดอกไม่เป็นดอกลูกดอกบอลแบบเป็นดอกอย่างเงี้ยได้หมายถึงบอลจริงๆอะนะบอลจริงๆได้แต่ถ้าดอกลูกกอล์ฟไม่เป็นโอเคได้เกมตัดสินคือนี่ชิปจากในห้องเนี่ยกลับไปลงหลุมนั่นแหละโอ้หลุมใหญ่นะหลุมใหญ่ชิปจากไหนบนเตียงเลยปะเฮ้ยแล้วบนเตียงเลยใช่ก็นี่ได้ดิยังไงยืนเลยยืนเลยหลุมใหญ่นั่นแหละหลุมใหญ่นั่นแหละนะแล้วไงเหรอใครชิปลงก่อนเหรอทุกคนคะ
เดี๋ยวหาวิธีขึ้นก่อนใครลงก่อนชนะแค่กระโปรงมันแคบทุกคนอย่าคิดเยอะเฮ้ยตาได้นะเฮ้ยจริงเหรอเราจะชิปวันนี้ไหมหรือจะแล้วแต่แล้วแต่เลยไหนก็ได้ไหนก็ได้บนเตียงเลยนี่ความคิดของเจ้าบ้านเองนะก็คือว่างขนาดนั้นเลยเหรอ work from home มานานอยากตีกอล์ฟมากขนาดชิปบนเตียงเลยเหรอไม่มีใครมาหาเลยเหงาว่ะเฮ้ยแต่ความจริงถ้าคลิปวันนี้มันน่าจะลื่นป่ะไม่รู้คุณคิดเองนะมันเตือนดีกว่านะก็วัดผลกันไปเลยว่าถ้าลงปุ๊บคนนั้นชนะไปเลยโอ้โหอาจจะเล่นกันทั้งวันเลยนะฮะอาจจะเล่นกันทั้งวันเลยนะแต่ถ้าไม่ลงก็ค่อยไปตามเก็บเนี้ยถูกป่ะถูกต้องลงตามเก็บเหรอครับเพราะว่าลูกซ้อมเรามีลูกเดียวฮะตายแล้วถูกโอ้โหอันนี้นี่น่าจะมันเลื่อนตายแล้วนะเอาละค่ะนี่เป็นการฝึกบาลานซ์นะครับตาเราไปลงถึงเชียร์งานเราจะเชียร์ออกหน้าออกตากันเถอะนะครับเขาอยากจบแล้วไม่งั้นเนี่ยเขาเล่นกันทั้งวันอ่ะเดี๋ยวไอ้อันนี้ผมสามารถใส่รองเท้าแบบถมถุยขึ้นไปได้เลยไม่เป็นไรเดี๋ยวไปซักค่ะเชิญค่ะโอ้โหผมว่าโอกาสนะฮะแค่ลงก็ชนะแล้วเหรอมันช่างง่ายดายแล้วใช่อย่างนี้อุ้ยไปชนอันนี้ถ้าเกิดเป็นในสนามเนี่ยเขาเรียกว่าชนก้อนหินเดี๋ยวแสดงว่าเมื่อกี้มันมีลูกเดียวใช่ไหมนั่นหมายความว่าเราจะเล่นไม่จบดังนั้นหมายความว่าแล้วหนึ่งแก๊ปโทรมาเราควรทำไงดีเดี๋ยวลงไหมเดี๋ยวทุกคนถ่ายเกมนี้อาจจะพักไว้ก่อนแป๊บนึงแล้วหนึ่งแก๊ปโทรมาแป๊บนึงหิวว่ะฮัลโหลครับถูกแล้วครับผมเห็นคนแล้วเดี๋ยวผมส่งคนลงไปเอานะครับโอเคครับไปเอาอาหารนะอยู่คอนโดถูกแล้วครับโอเคครับอันนี้คือช็อตที่สองนะคะเพราะว่าลูกแรกเราชิปไม่ลงไปแล้วแล้วพี่อาร์ตก็พัดไม่ลงไปแล้วว่าไม่ชิปไม่ลงไปแล้วด้วยเหมือนกันโอเคงั้นเอาใหม่นี่นะคะความจริงอ่ะเราลองหัดชิปบนเตียงได้มันเหมือนเป็นการฝึกบาลานซ์อะไรสักอย่างอันนี้คิดเองนะเนี่ยใช่แต่มันเตอร์เด้อเด้ออย่างเงี้ยเหมือนเราต้องยืนแบบเหมือนตีไปขอบน้ำอะค่ะแล้วคราวนี้ก็เหมือนแบบมันนิ่มๆอ่ะเราก็แบบเราก็จะยวบยาบเล็กน้อยนะเฮ้ยย่าเดี๋ยวโอ้มันลื่นค่ะเฟิร์นอันนี้จริงๆนะเวทเนี่ยเวลาขี้หมาพี่ก็เอาเขี่ยมาแล้วนะเฮ้ยนุ่มไปหรือเปล่าเตียงอาจจะนุ่มไปหน่อยนึงเมื่อกี้เรากะแบบจะลงเลยอย่างเงี้ยค่ะลงเลยเป็นไงหลังยู่ก็เปล่าค่ะติดประตูอีโน่โอ้ my god โอ้เป็นลอยไปแล้วไม่เป็นไรหรอคะคอยหาสีมานะเรากะอยู่แล้วค่ะมันต้องมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นพอเราจะเอาจริงปุ๊บมันจะมีเรื่องประหลาดๆในชีวิตไม่เป็นไรค่ะเรายินดีซ่อมเสมอเฮ้ยกอล์ฟแอทโฮมเอากอล์ฟแอทโฮมเรามีอะไรผิดพลาดเราเมื่อกี้โดนประตูเมื่อกี้ไงกะอยากให้ตากล้องซูมมาตอนกะจะทำอะไรวะกะจะโยนโด่งไงโยนโด่งโยนโด่งปรากฏว่าโด่งจริงๆไม้นะลูกเลียดดินไปเลยแต่ไม้เนี่ยเมื่อกี้เฟิร์นขอเล่าก่อนเมื่อกี้ตอนชิปจากข้างนอกใช่ไหมเฟิร์นบอกพี่อาร์แล้วว่าพี่อาร์เดี๋ยวมันจะโดนไอ้นี่นะแบบโดนขอบหน้าต่างพี่อาร์บอกไม่เป็นไรพี่เรียนมาพี่รู้ ดูจากอันนี้พี่เรียนมาจริงๆด้วย เฮ้ยเฟิร์นต่อไปเธอนอนเนี่ยเธอจะคิดถึงพี่เลยนะ เพราะว่ามีรอยเวชของพี่เนี่ยเรียกว่าสวิงเนี่ยแล้วขึ้นไปเรียกว่าประทับแสตมป์ไว้เลยเฟิร์นว่าเดี๋ยวเฟิร์นต้องเรียกช่างมาทำวันนี้เลยนะ ไม่อยากคิดถึงอะไรแบบนี้เลยจริงๆโอเคไปต่อนะฮะเอ้ยผมดูแล้วอาจจะเล่นกันทั้งวันนะเนาะงั้นเอาลูกตัดสินนะโอกาสสุดท้ายแล้วโอกาสสุดท้ายเอา3รอบแล้วกันอีกคนละทีวู้ดูคิดว่าไม่น่าจะนะโอ้ยเบาอ่ะโอเคเฮ้ยตอนนี้ผมถ้าลงผมชนะเลยดิแต่โอกาสลงเนี่ยเหมือนแสงหิ่งห้อยในเรียกว่าจักรวาลเลยแล้วกันเรียกว่าแสงหญิงห้อยนี่มาทำแบบนี่เป็นการทำลายห้องที่แท้จริงช่วงนี้ผมจะเล่นรันนะครับนะเล่นรันพัมเฮ้ยเกือบลงใกล้แล้วใกล้แล้วถ้าเกิดจะเอาลงเนี่ยผมมองแล้วว่าคงจะเล่นกันถึงพรุ่งนี้นะฮะก็ครั้งนี้เนี่ยเราเอาแบบสุดท้ายแล้วตัดสินเลยตัดสินแบบยุติธรรมยุติธรรมสุดๆเป่ายิงฉุบคิดเหมือนกันไอ้คนอันนี้ไม่ได้เตรียมนะไม่ได้เตรียมอันนี้ไม่ได้เตรียมอันนี้หาจริงเป่ายิงฉุบเป
พอมาไม่ใช่ดิเราจะเล่นกันแบบเป็นเกมกอล์ฟหน่อยเอายิงถูกนี่ไม่ต้องเอาพวกเลยเล่นอยู่บ้านก็ได้ไม่ต้องตีตั้งแต่แรกโอเคโอเคได้โอ้ยพอยถูกไม่เอาอันนี้เราเอาแบบลูกสุดท้ายเลยโอเคได้เธอตีก่อนเอาเป็นว่าใครใกล้หลุมที่สุดนะครับเป็นผู้ชนะโดยการที่เอาลูกเนี้ยมันหยุดนะไม่ใช่แบบชิปไปใกล้ตกปุ๊บแล้วสุดท้ายเด้งไปอยู่ตรงไหนไม่รู้เนี่ยไม่ได้นะ okay. เอาคนที่ใกล้ที่สุดคือแบบดรอปตรงไหนใครแพ้ทำอะไรโปรเฟิร์นคิดเต้นหรอได้ช่วงนี้ TikTok มาไงอยู่บ้านเนี่ย TikTok เรียกว่าเป็น TikTok เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันแล้วกันใครที่เรียกว่า work from home กันอยู่หรืออยู่บ้าน stay at home เนี่ย TikTok เนี่ยเรียกว่าเป็นเพื่อนพึ่งพาเลยจัดปะจัดไปปาล็อตเต้านี่เต้นมานี่ชอบมากเลยแต่โปรเฟิร์นยังไม่เคยเห็นแต่ไม่เป็นไรวันนี้เราจะเริ่ม TikTok กันเราเริ่ม TikTok อ่ะเราให้มิชชั่นได้เลยว่าทำอะไรก็ได้ตาม TikTok ที่กำลังฮิตอยู่ในเทรนด์ของ TikTok ส่งมาแล้วก็เดี๋ยวค่อยทำคลิปแล้วก็แยกส่งไปอีกทีนึงได้ค่อยเอามาลงในเพจลงในเพจเลยมั้ยเฮ้ยอย่าเลยเราควรลงในไหนดีอ่ะเหลือพื้นที่ให้พี่ไว้ขายของด้วยพี่อาร์ไม่เผื่อชนะเลยเหรอคะเต้นเลยเนี่ยเดี๋ยวเต้นเลยเหรออ๋อเต้นเลยนะจัดปะตอนนี้เลิกทีมงานเลิกคลิปไปแล้วอ๋อทีมงานเลิกคลิปให้เราแล้วนะตาดาดาหุ้ยตกหยุดอ่ะมีสปินเหรอเวทยี่ห้ออะไรฮะทำไมมีสปินเห็นไหมอ๋อเหล็ก PXG ค่ะ0311เท่านั้นโอ้โหไม่ได้ตั้งใจโฆษณาแล้ว PXG เท่านั้นค่ะไม่ได้ขึ้นใครโฆษณาอีกแล้วใครขายของไม่มีไม่มีโอ้โหท้าบานก็ตายฟรีอีกแล้วโอ้โหมาร์คจุดไปแล้วโปรเฟิร์นเฮ้ยมาร์คไว้เลยมาไว้ดิรับรองผมชิปไม่โดนลูกแน่นอนใกล้กว่าชนะเลยฮะโอ้ตอนนี้เราต้องไปให้ไกลใกล้กว่าให้ได้ ไปไหนวะ ไปแล้ว แป๊บนึงไปแล้วแป๊บนึงเรียบร้อยเลยจริงเหรอนี่ไง ผมลูกผมยังไม่หยุดเลยเนี่ยไหนไปแล้วนึงมันอาจจะกิ้งตามแรงสโลปเนี่ยคุณเองแน่นอนรอกิ้งอยู่แต่ผมว่าเนี่ยต้องใช้เลเซอร์วัดเลยนะระหว่างตรงนี้กับตรงนี้โอ้โหไม่ต้องดูเลยมันว่าคนสายตาสั้นสักประมาณ20ก็ยังดูออกเลยเขาว่าอะไรใครกว่าโอ้โหโอ้โหเตรียมคลิปยังทีมงานที่บ้านเพลงอะไรดีคะพี่อาร์ตเต้นเพลงอะไรดีกว่าเฮ้ยพี่อาร์ตเอา TikTok แล้วเปิดอันที่ฮิตที่สุดมาจัดปะโอ้โหหลังจากเล่นเกมกันเรียกว่าก๊อฟอินโฮมแล้วก็ขึ้นเตียงตีก๊อฟแบบขึ้นเตียงแล้วก็ตีจากบนเตียงลงมาเฉยๆค่ะพี่อาร์ตต้องอธิบายให้แบบว่าแบบยังไงนะให้เคลียร์นิดนึงถ้าไม่เคลียร์คนจะเข้าใจผิดโอเคโอ้โหเหนื่อยมากเหนื่อยปะวันนี้เราได้เรียกว่ากำนันด้วยการสั่งอาหารมาเลี้ยงโปรเฟิร์น3สัญชาติเลยอาหารไทยอาหารอะไรนะเกาหลีอาหารไต้หวันโอเคไม่ใช่อาหารเครื่องดื่มอาหารเครื่องดื่ม3สัญชาติเลยอันแรกเนี่ยเป็นเรียกว่าอาหารสิ้นคิดของคนไทยผัดกะเพราซึ่งเรากินประจำเลยถูกต้องแล้วเมื่อกี้เนี่ยถามว่าทำไมถึงสั่งอันนี้มามันเร็วสุดมันน่าจะอยู่หน้าปากชอยเนี่ยแหละพี่อาแต่อันเนี้ยเฟิร์นสั่งมาตั้งแต่เมื่อวานดีแล้วอย่างนึกว่าอันนี้ก็มากินด้วยนึกว่าเดือนที่แล้วอันนี้เขาเรียกว่าอะไรเอ่ย half man กิมจิค่ะคิมมิจิอ๋อคิมจิเฉยของเพื่อนของเพื่อนโอ้มีโฆษณาโฆษณาไทยอินดี้เพื่อนด้วยอ๋อมีงานโฆษณา half man คิมจิใช่ค่ะนะฮะเป็นอาหารเกาหลีแท้ๆเป็นของเกาหลีแท้ๆนี่ไงไอจองเบที่เคยอยู่วงเคโอติกอะค่ะจองเบใช่นางคำเขาคือใครเขาคือนักร้องเขาคือนักร้องวงเคโอติกของคามิกาเซ่ไงรู้จักคามิกาเซ่รู้จักแต่หวายไม่รู้จักไม่ดูผู้ชายสินะโอ้ผู้ชายไม่ดูไม่ใช่ทาร์เก็ตเราโอเคแล้วสุดท้ายโอ้โหขาดไม่ได้อันนี้ไม่ได้ตั้งใจจะโฆษณาเลย JLD Dragon ค่ะแล้วก็ JLD Dragon ค่ะโอเคนะจ้องไว้ทำชื่นใจของจริงไม่อร่อยอะไรนะชาเงาจริงไม่ได้อร่อยชานมไข่มุกอร่อยแต่ว่าน้อยกว่าเราค่ะจิ้มกันเต็มจิ้มกันเต็มจิ้มกันเต็มแปลว่าอะไรอ่ะแปลว่าอ้าวไม่เคยดูเหรอเออช่างมันเถอะหัดดูทีวีบ้างนะโอเคได้ค่ะเราก็เจาะ JLD Dragon กันอันนี้เป็นแบบว่า delivery มันก็จะแบบมีน้ำแข็งให้เนาะน้ำแข็งนะครับน้ำแข็งของร้านนี้ดีมากเลยนะเย็นทุกก้อนเลยถ้าไม่เย็นก็ไม่เรียกน้ำแข็งแล้วเนาะโอ้นี่คุณสมบัติพิเศษของน้ำแข็งร้านนี้เลยนะเอาน้ำแข็งไหมไม่ค่ะวันนี้อยากลองกินแบบไม่ใส่น้ำแข็งดูไม่ใส่น้ำแข็งโอเคอย่างนั้นผมจะแกะฮัสแบนคิมจิ
วันนี้ก่อนจะจบนะยังไงเราต้องกราบขอบคุณสปอนเซอร์ของเราโอ้โหมายาวมากยังไงถึงขั้นต้องอ่านครับวันนี้ต้องขอบคุณ BMW Barcelona Motor นะครับสอบถามข้อมูลเนี่ยมีด้วยกัน3สาขาแล้วกันวิภาวดีรังสิตนะครับผมสาขาบางแคและใครเป็นคนเหนือเชียงใหม่ก็มีเจ้านะครับผมหรือติดตามข่าวสารได้ทาง Facebook Fanpage นะครับ BMW Barcelona Motor หรือ LINE Official ครับ LINE OA ที่ LINE @BMWBarcelona Motor ติดกันนะครับผมแล้วก็ยังไงวันนี้ขอบคุณ BM Thailand ด้วยเช่นกันนะครับผมสำหรับเรียกว่าสปอนเซอร์ในคลิปนี้ต้องขอบคุณจริงๆนะคะใช่ครับยังไงวันนี้เนี่ยผมกับโปรเฟิร์นเนี่ยเรียกว่าทำมิชชั่นกันมา Golf at Home Stay at Home โอ้โหวันนี้สนุกและตื่นเต้นและท้าทายมากท้าทายจริงตอนนี้หิวจนกิ่วแล้วงั้นขอทานก่อนคนกินอ่ะคนกินก่อนโอเคครับยังไงวันนี้เนี่ยหลังจากนี้จบนะยังไงเนี่ยมีคลิปลงโทษของผมและเรียกว่าคลิปเซอร์ไพรส์จากโปรเฟิร์นด้วยโอเคโอเคได้ค่ะได้เหมือนพอรู้สึกเหมือนเฟิร์นไม่ได้แพ้แต่ว่าเฟิร์นก็จะทำอยู่ดีนะเฟิร์นอยากเต้นโชว์ทุกคนนะบ๊ายบายบ๊ายบายไอ้หมวก Baby come give me something oh I'm a savage yeah classic bougie ratchet yeah sassy moody